สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับพบกัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตาคุณดำเกลี้ยงนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผู้ชมที่อากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดถึง43องศาเซลเซียสครับขณะเดียวกันครับตอนนี้ชาวบ้านหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านบางแห่งไม่มีน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านและหลายครอบครัวก็เดือดร้อนเรื่องนี้ด้วยครับชาวบ้านโอทลันพัฒนาครับกลุ่มนี้แหละครับอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมเขาไปรวมตัวกันบริเวณใกล้กับสระน้ำกลางหมู่บ้านครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับเพราะว่าน้ำในสระแห้งไม่มีน้ำดิบไปผลิตน้ำประปารวมทั้งระบบผลิตประปาและแทงน้ำก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้รับการดูแลครับชาวบ้านบอกว่าสระน้ำแห้งมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับปัญหาที่ชาวบ้านที่นั่นเจอก็คือไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้บางครอบครัวต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่เร่ขายและก็มีปัญหาแบบนี้ทุกปีครับไปฟังชาวบ้านครับถามว่าชาวบ้านเรานี่เคยพากันดิ้นรนที่จะเอาสูบน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้ไหมครับนี่ก็คือที่ออกมาวันนี้ก็คือหมดความสามารถแล้วครับเพราะว่าร่วมแรงร่วมทุนกันนะครับความสามารถที่จะดึงน้ำมาใช้นะครับครับตอนนี้นะทุกคนนะครับในบ้านประมูลที่10นะครับเดือดร้อนมากประชากรครับแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นไม่มันบางส่วนแต่ว่าเดิมตั้งแต่ก่อตั้งประปามาเลยนะครับใช้ไม่ได้ทุกหลังคาเรือนนะครับได้ซอย1ซอย2ซอย3ต้องแบ่งกันซอย4นะครับซอย5เป็นบางส่วนครับต้องปิดซอย1ที่ไปใช้อีกซอย1น้ำอย่างน้ำ4,500 ลิตรในจำนวนเงิน400บาทค่ะแล้วในตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายเนาะป่วยเนาะแต่ทีนี้ต้องซักผ้าตลอดใช้ตังค์ซื้อน้ำไปซื้อน้ำประมาณอาทิตย์ละ700บาทค่ะจากการที่ว่าเราจะได้มีเงินมาซื้อกับข้าวกับปลาอยู่ในบ้านเรากลับต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการที่ว่าเราต้องมาซื้อน้ำเพิ่มและก็เพิ่มคือแพงอะค่ะและน้ำก็ไม่ได้มาเป็นน้ำสะอาดนะคะเป็นน้ำของอ่างทำนบค่ะก็ไม่ใช่ว่าน้ำกองแล้วเราก็ต้องมาซื้อน้ำดื่มอีกต่างหากนะคะคือประชาชนของเราเดือดร้อนมากนายสมชายวงจริยเกษมนายอำเภอบัวเชษฐ์ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านนะครับและก็ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านโอทลันสูบลงสระน้ำของหมู่บ้านเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ครับนะครับจากอ่างทำนบอ่ะเราต้องสูบมาเพราะเราไม่มีน้ำมาเติมนี่ถูกไหมเราไม่มีน้ำมาเติมก็ต้องสูบมาจากอ่างทำนบนั่นวิธีการแก้ไขเนาะตอนนี้นายอำเภอคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือท่านปภ.จังหวัดเนี่ยนะครับท่านก็ให้เดี๋ยวจะให้ลูกน้องเนี่ยมาเย็นนี้เลยนะครับมาทำไมเดี๋ยวก็จะมาดูว่าอ๋ออ่างเนี่ยมันเนี่ยบ่อเนี่ยมันกว้างยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับต้องสูบน้ำเท่าไหร่ถ้าเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะมันอยู่ในศูนย์ปภ.ภาคนะครับก็คืออยู่ที่โคราชนู่นเขาก็ใช้หลายที่มันไม่ได้มีเฉพาะเราเพราะฉะนั้นต้องบอกเรื่องหน้าเนิ่นๆเหมือนกันนี่เราก็สำรวจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางของทางพวกเราตอนนี้เนี่ยเราแก้ไขเร่งด่วนท่านก็จะประสานงานให้เร่งด่วนว่าอำเภอบัวเชษฐ์บอกนะครับว่าหากใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปลงสระน้ำของหมู่บ้านจะสามารถผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านโอทลันพัฒนาได้ภายในวันที่18เมษายนนี้นะครับตอนนี้ประสานกับอบต.จรัสขอให้บรรทุกน้ำใส่ถังเก็บน้ำไปตามหมู่บ้านนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้นไปก่อนครับส่วนที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพแหล่งเก็บน้ำของเอกชนสำหรับผลิตน้ำประปารองรับบ้านเรือนสถานประกอบการร้านอาหารที่พักโรงแรมต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ในสภาพแห้งปริมาณน้ำเหลือน้อยมากนะครับทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนสถานประกอบการที่ไม่มีบ่อบาดาลของตัวเองกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ครับเอกชนผู้ผลิตน้ำประปาบนเกาะพีพีแจ้งนะครับว่าน้ำประปาจะมีใช้
ถึงวันที่16เมษายนนี้ครับส่วนบ่อบาดาลที่มีความลึกประมาณ80เมตรและแหล่งเก็บน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ำแห้งหมดแล้วครับผู้ประกอบการบนเกาะพีพีต้องซื้อน้ำจากบนฝั่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากครับจึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะพีพีอย่างเร่งด่วนและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะไปเกาะพีพีด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการเกาะพีพีบางส่วนคุณผู้ชมครับบางส่วนเขาบอกว่าสถานบริการที่พักโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเกาะพีพีส่วนใหญ่ก็มีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตัวเองอยู่แล้วคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนสถานประกอบการขนาดเล็กที่ใช้บริการน้ำประปาของเอกชนครับ